ฝนจะมาช่วงบ่ายนี่ปอแปะปอแปะมาแล้วเดี๋ยวให้ดูความใหญ่ของภูเขากับตอนที่วัดนะที่ไปอันนี้ชัยภูมิเวลาเราเดินขึ้นไปพักบนภูเขาเราก็นึกว่าอยู่สูงแล้วนะศาลานี่เรายังคิดว่าอยู่สูงเลยเวลาไปยืนบนศาลานี่มองออกมาข้างนอกนี่โอ้โหเห็นแบบไกลมากเลยนะเลื่อนภาพไปให้ดูอันนี้โดรนเขาบินขึ้นไปถ่ายจากศาลาศาลานี้ก็จัดว่าสูงแล้วนะแล้วก็เดินขึ้นไปถ้าขอบจอเนี่ยก็จะเป็นกุฏิบนนะขึ้นไปก็หนึ่งหอบนะแต่ปรากฏว่ายังเตี้ยอยู่เลยนะพอดูไปเสร็จเนี่ยเราลองดูว่ามันยังอีกเยอะเลยนะเราอยู่บนตีนเขานิดเดียวอ่ะเราก็นึกว่าเราสูงแล้วนั่นนะมองมาข้างล่างนี่สูงมากแต่ยังเหลือพื้นที่ข้างบนอีกมากมายท่านเดินขึ้นไปถึงหลงวนไปวนมานี่ขนาดหนึ่งลูกนั่นเนี่ยนะภูเขาหินแท่งทึบเอาผ้าจากเมืองกาสีมาลูบ100ปีมาลูบทีหนึ่งทำอย่างนี้ไปทุก100ปีจนภูเขาหินแท่งทึบราบเรียบอ่ะกับหนึ่งยังไม่สิ้นไปดีเลยให้เราเดินเอาผ้าลูบภูเขาไปเรื่อยๆนะทำทุก100ปีโอ้หนึ่งกับนี่ยาวมากแต่บทเวลาอายุไขมันจบนะมันก็แป๊บเดียวนะพอถึงเวลามันก็เหมือนระยะเวลาสั้นกองกระดูกของเราที่ตายแล้วเนี่ยก็เก็บรวบรวมมาใหญ่เท่าภูเขาได้แหละที่เกิดตายมาเนี่ยเรื่องของภูเขานี่พระศาสดาก็ตัดอุปมาไว้เยอะหลายแง่มุมนิวรณ์5เปรียบเหมือนภูเขาลูกใหญ่ที่บังสัจธรรมความจริงเอาไว้ดังนั้นถ้าไม่ละนิวรณ์5เนี่ยการจะเห็นสัจความจริงของโลกเนี่ยก็ยากขึ้นการเห็นการเกิดการดับนี่มาดูก็นึกถึงพระสูตรที่ภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามหรือว่าไปสู่ท้องถ้ำเฉงื้อมผาป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลมฟางจะไปที่ไหนที่ใดก็ตามที่ไหนก็ตามเนี่ยพระองค์ก็ให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดพยายามตั้งจิตอยู่กับกายของเรากายคตาสติให้มากทำให้มากเจริญให้มากเมื่อเช้าก็มีโยมมาถามว่าเขาจาคะมาเป็นประจำสม่ำเสมอเลยทุกๆวันพอดีไม่ค่อยได้มาแล้วก็มาเขาเกรงว่าบุญจะไม่ได้นะก็บอกว่าจริงๆแล้วเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมสำเร็จที่เจตนา
จตนาไปตั้งก็คือวิญญาณไปตั้งเรารับรู้ณที่ไหนก็คือมีเจตนาที่นั่นเจตนาเป็นกรรมทวนปฏิจจสมุปาโทอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปจตินี่ก็คือฝั่งเกิดนี่ก็เป็นฝั่งดับนี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัสมิงอสติอิทังนโหตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี่เป็นฝั่งดับอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุจตินี้ดับนี้ดับสิ้นแล้วทั้งหมดนี้ได้แก่อะไรก็คือยถิทังอวิชชาปัจจยาสังขาราถ้าพูดสองอันนี้หมายถึงปฏิจจสมุปาโทปฏิจจสมุปาโทจะบอกข้อธรรมสองอันว่ามันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันอันหนึ่งคือธรรมมันเป็นเหตุอีกอันหนึ่งคือธรรมที่เกิดจากเหตุนะเรียกว่าเป็นธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นถ้าตัวเดียวเป็นปฏิจจสุปนาธรรมานะอันนี้ใช้กับญาณวัตถุ44ใช้กับญาณวัตถุ44ปฏิจจสุปาโทตัวนี้ใช้กับญาณวัตถุ77ญาณวัตถุ77ใช้ปฏิจจสุปาโทญาณวัตถุ44ใช้ปฏิจจสุปนาธรรมาปฏิจจสุปนาธรรมามี7อาการคือมีอนิจจังอนิจจังสังขตังเป็นปฏิจจสุปนังเป็นขยะธรรมังเป็นวยะธรรมังขยะธรรมังวยะธรรมังวิลาคธรรมังเป็นนิโรธธรรมังนี่คือ7อาการของปฏิจจสุปนาธรรมาคือทำมันเป็นเหตุหรือทำที่เกิดจากเหตุญาณวัตถุ44กับ77ไว้เป็นเครื่องวัดความเป็นโสดาบันบุคคลผู้ที่ได้โสดาบันก็จะมีปัญญาเห็นตรงนี้ว่าเพราะอะไรมีชาติจึงมีพระสูตรนี้จะมีที่พระเจ้าทรงตรัสแยกก็มีนะตรัสสายเกิดสายเกิดคือสัมภวันติเนี่ยตัวนี้ตรัสเสร็จก็มาคู่กับตัวนี้ทั้งหมดเลยตรัสอิมัสสมิงสติทั้งโหติอิมัสสุปาทายทั้งอุปสติแล้วก็ยะทิทังเลยอวิชชาปัจจยาสังขาราไล่ไปแล้วก็ไปขึ้นฝั่งดับอิมัสสมิงอสติทางนโหติอิมัสสานิโรธาทางนิรุชติแล้วก็ยะทิทังแล้วก็ดัดบอกสายดับทั้งสายนี่ก็อีกแบบหนึ่งแยกอิมัสสมิงออกไป2ก้อนก้อนเกิดกับก้อนดับก้อนเกิดมีรายละเอียดอย่างไรยะทิทังคืออะไรก้อนดับหัวของมันคืออะไรรายละเอียดคืออะไรพระสูตรแบบนี้ก็มีใครยังท่องปฏิจจสุปาโทยังไม่ได้มีไหมน่าจะได้กันหมดแล้วเนาะความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีนี่เป็นความรู้ของโสดาบันถ้าดูสองฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งก็ฝั่งเกิดก็คือสัมภวันติอีกฝั่งก็ฝั่งดับนิรุจติเนี่ยอันนี้ทั้งหมดนี่ฝั่งสัมภวันติอันนี้ฝั่งนิรุจติฝั่งดับลำดับเหตุการเกิดขึ้นของธรรมชาติต่างๆวันก่อนมีคนถามเรื่องสังขารอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าเวลาพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไปถึงอวิชชาเนี่ยท่านตัดมาแค่วิญญาณกับนามรูปตัวสังขารตัวเนี้ย
จะถูกเปลี่ยนเป็นนามรูปนามรูปปัจจยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจยาวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณปัจจัยนามรูปและนามรูปก็เป็นปัจจัยวิญญาณแต่พอพูดไปถึงอวิชชาปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะเปลี่ยนตรงนามรูปเนี่ยซึ่งมันเป็นปัจจัยวิญญาณเนี่ยว่าเป็นสังขารเปลี่ยนนามรูปเป็นสังขารสังขารตรงนี้ก็คือช่วงของสุริเยที่เป็นการปรุงแต่งปรุงแต่งเพื่อให้สำเร็จความเป็นมโนเพื่อที่จะกระทบกับฉากต่อไปดังนั้นปฏิจจสมุปบาทที่ไม่ได้พูดถึงอวิชชาคู่นี้จะเป็นนามรูปปัจจัยวิญญาณวิญญาณปัจจัยนามรูปจะอาศัยกันอย่างนี้เนี่ยสังขารตัวนี้นะสังขาราอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยอวิชชาปัจจัยสังขารสังขารเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ในส่วนของอยู่ในส่วนของลำแสงอยู่ในส่วนของลำแสงช่วงนี้อันนี้เป็นสังขารสังขารในฝั่งลำแสงสังขารเป็นคำที่สับสนหน่อยยากนิดหนึ่งฝั่งผืนนาเนี่ยก็มีสังขารเหมือนกันการโน้มไปของสุริเยเนี่ยว่าจะโน้มไปผืนนาเลวปานกลางหรือปราณีตเนี่ยก็คือเอาอนุสัยอนุสัยเป็นตัวโน้มไปหรืออุปนิสัยถ้าเราฝึกเรื่องกุศลมามากก็เป็นอุปนิสัยมันก็โน้มไปเช่นโน้มไปในปฐมฌานทุติยฌานนั่นคือเราก็ต้องทำสมาธิในระดับชำนาญปริปูรกาลีบริบูรณ์นั่นเองจิตก็โน้มไปตามความเคยชินของเราตรงนี้น่าสนใจอันหนึ่งก็คือมนสิการลสมุทยาธรรมานังสมุทโยใจใครมีการกระทำเกิดขึ้นธรรมานังก็จะเกิดธรรมานังหรือธรรมังก็คือตัวฉากตัวฉากนี่แหละนี่ตัวฉากใช่ครับว่าธรรมังภาษาไทยที่มักใช้ก็คือธรรมารมณ์ธรรมารมณ์หรือธรรมังมนสิการสมุทยาธรรมานังสมุทโยถ้าใจเนี่ยมันมีการกระทำคือมีการโน้มไปการโน้มไปเนี่ยเรียกอย่างว่าณตินติแปลว่าการโน้มไปโน้มไปหาธรรมังธรรมังก็เกิดขึ้นฉากเนี่ยเป็นธรรมังเกิดในความรู้ของวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งที่ไปตั้งอาศัยไปรับรู้ตัวนี้ธรรมังตอนนี้เราอยู่ในมนุษย์แต่ช่วงก่อนตายถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนตัวเราเองในช่วงเวลาใกล้จะตายมรณกาเลเนี่ยเราจะคุมจิตเราไม่ได้มันจะไปตามความเคยชินเหมือนกับการที่เราคุมไม่ได้ณเวลานี้ดังนั้นถ้าเวลานี้คุมไม่ได้เนี่ยตอนตายก็คุมยากนะนี่จะคุมได้ทำยังไงก็สร้างนิสัยให้มันเป็นนิสัยก่อนเหมือนกับพระศาสดาบอกว่าถึงแม้จะมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งนะขนาดสติหลงลืมก็ไปเกิดเป็นเทพนิกายในเทวดาในชั้นกามภพเพราะอะไรเพราะว่าได้สร้างเหตุสมัยเป็นมนุษย์ไงมาดีนะฟังคำตถาคตเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิสร้างเหตุนี้มาแต่มีจำนวนน้อยที่สร้างความดีมีแค่ดินปลายเล็บที่หลังจากตายจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาปริมาณเท่าดินมหาปฐพีมาเกิดในนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัย
ลงไปแล้วเนี่ยเต่าตาบอด100ปีเจอแอกไม้ไผ่ยังเร็วเสียกว่าการที่สัตว์จำพวกวินิบาตนรกกำเนิดเดชานเปรตสายเนี่ยเรียกว่าวินิบาตหรือวินิปาตะจะได้อัตภาพความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งดังนั้นใน3คติข้างล่างเนี่ยจะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยยากมากทำยังไงก็ได้อย่าให้ลงไปเกิดข้างล่างการตายของมนุษย์มีแน่นอนเวลาจะตายก็ไปคนเดียวไม่มีเพื่อนฝูงแล้วนะคนที่รู้จักกันเคยญาติอะไรก็ได้แต่มองเฉยๆละนะช่วยอะไรไม่ได้ก็เป็นความสามารถของเราล้วนๆที่จะปล่อยวางจิตได้ไหมปล่อยวางไม่ได้ก็ต้องไปกับมันไปกับมันเนี่ยไปในส่วนของกุศลหรืออกุศลเนี่ยก็จะขึ้นกับกุศลมูลหรืออกุศลมูลที่เราทำไว้ตลอดการยาวนานผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมผัสโสกัมมานังนิทานะสัมภโวผัสสะนิโรธากัมมะนิโรโธผัสสะดับกรรมดับผัสสะเกิดกรรมเกิดผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพระองค์ถึงให้เราพยายามสำรวมใจให้มากที่สุดเพื่อให้ลดการเกิดขึ้นของกรรมกรรมก็จะเกิดขึ้นน้อยลงเนี่ยเรียกว่าผัสสะนิโรธากัมมะนิโรโธผัสสะนิโรธากัมมะนิโรโธจิตมโนวิญญาณไม่ใช่ของเราจิตมีการเกิดการดับจิตเกิดได้ดังที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าปฐมังจิตตังอุปนังก็คือเกิดขึ้นปฐมังแรกที่จิตตังจิตอุปนังเกิดก็คือแรกที่วิญญาณปาตุภูตังวิญญาณเป็นวิญญาณสมุทยานามรูปสมุทโยวิญญาณเกิดนามรูปเกิดวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธวิญญาณดับนามรูปดับดังนั้นถ้ารัศมีของแสงมันดับนั่นคือกิริยาที่รู้แจ้งดับและนั่นคือทุกอย่างนามรูปเนี่ยนะมันก็จะดับตามกันมาหมดวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธวิญญาณดับนามรูปดับนอกนั้นพระองค์ยังมีบอกว่านามรูปเกิดจิตเกิดนามรูปเกิดวิญญาณเกิดเราจะเห็นว่าการเกิดของนามรูปก็เป็นเหตุให้จิตเกิดการเกิดของนามรูปก็เป็นเหตุให้วิญญาณเกิดสมมติว่าตรงนี้เป็นฉากวิ่งชนมาตรงนี้มโนเกิดรัศมีขึ้นวิญญาณพระองค์จึงเรียกมโนวิญญาณนามรูปเกิดจิตเกิดนามรูปเกิดวิญญาณเกิดก็ตรงเป๊ะเพราะว่าตัวเมล็ดพืชเนี่ยก็วิญญาณต้นที่แตกออกมาจากเมล็ดเม็ดแดงๆเล็กๆสีเขียวอันนี้เขียวเป็นใบพืชขึ้นมาเนี่ยนี่แตกออกมาต้นพืชเนี่ยก็มาจากเมล็ดพืชนี่โตมานี่ก็เป็นจิตก็เลยบอกจะบอกวิญญาณเกิดก็ได้จะบอกจิตเกิดก็ได้จะพูดว่าต้นไม้มันโตหรือว่าเมล็ดพืชเจริญงอกงามก็พูดได้ทั้งสองอันก็เลยเป็นพระสูตรนี้ว่านามรูปเกิดนามรูปเกิดจิตเกิดนามรูปดับวิญญาณดับเนี่ยถ้าเราเจอพระสูตรนี้บ่อยๆเราจะไม่ไปเข้าใจผิดว่าจิตเป็นอมตะไม่มีทีฆรตังวัตโพอหังอิมินาจิตเตนะนิกโตวันจิโตปลุทโธทีฆรตังราตียาวนานหนอวัตตะหนอ
พท่านผู้เจริญอาหังคือกูอิมินาคือนี้จิตเตนะนิกโตปัญจิโตปะลุโตนิกโตนี่ก็แปลว่าชั่ววันจิโตก็คดโกงปารุโทแปลว่าล่อลวงจิตชั่วคดโกงล่อลวงทั้งหมดนี้เป็นสังคตะพระองค์จึงสรุปตรงนี้ว่าจิตตังภาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะรติยาจะกลางคืนบ้างทิวะสัตสะจะกลางวันบ้างอัญญะเทวะก็อื่นอุปชติก็เกิดอัญญังก็แปลว่าอื่นนิรุชติก็ดับอื่นเกิดอื่นดับสิ้นพระสูตรที่เป็นอัสสาทารสอร่อยของจิตก็คือตรงนี้จิตนั้นเป็นของผุดผ่องประพัสละมิทังประพัสละก็คือประพัสสอนและนี่ก็คือมาตรฐานทั่วๆไปคือละหูปริวัตตังอันนี้เป็นพื้นฐานที่ควรเห็นแต่แรกก็คือลักษณะของอนิจจังคือมันเปลี่ยนแปลงไม่อยู่กับที่ไม่คงที่แต่เปลี่ยนเร็วมากผังพวกนี้เราให้เราเข้าไปดูบ่อยๆมันจะได้เก็บรายละเอียดจำรายละเอียดได้เพราะอันนี้ก็คือย่อดึงคีย์เวิร์ดนะดึงเนื้อหาที่เป็นประเด็นสำคัญเป็นพระสูตรที่ตอบโจทย์ในเรื่องต่างๆได้เอามารวบรวมไว้ให้อันนี้เป็นพระสูตรที่พุทธเจ้าไม่ให้ยึดในนิพพานตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยรู้ยิ่งซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานรู้ยิ่งซึ่งความดับเย็นโดยความเป็นของดับเย็นนะครั้นรู้ยิ่งซึ่งความดับเย็นโดยความเป็นของดับเย็นแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในความดับเย็นให้จำคีย์เวิร์ดของปฏิปทานี้คือซึ่งในโดยความเป็นเข้าใจผิดว่าโดยความเป็นนิพพานแล้วก็เข้าใจว่านิพพานของเราแล้วก็เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานคนที่มาศึกษาใหม่ๆก็ต้องอาศัยฟังบ่อยๆฟังเรื่อยๆก็จะจำได้แล้วก็เชื่อมโยงกันไปได้เองแต่ถ้าฟังที่อาจารย์เชื่อมไว้ให้ก็จะเร็วขึ้นส่วนใหญ่เรื่องใหญ่ที่เข้าใจผิดกันก็คือเรื่องจิตมโนวิญญาณเนี่ยแหละที่คิดว่ามันเป็นอมตะมันไม่ตายมันไปตรงความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงก็อยากทราบเรื่องอะไรอีกอ
หมดแล้วล่ะไม่มีอะไรหรอกแค่อยู่กับลมหายใจเข้าออกนะสบายสบายเจริญอานาปานสติไปเรื่อยๆก็ถึงที่หมายกันเองนะอุปนิสัยก็จะเกิดขึ้นมาเองไปตามลำดับนะฝากข้อธรรมไว้เท่านี้ก่อนเนาะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นผู้สู่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ